ฉันคงไม่ได้เลิศเลอมีพร้อมเหมือนยังใครฉันเป็นเพียงคนทั่วไปที่สามธรรมดาจะไปปิกนิกที่ไหนล่ะจ๊ะหนูลิลลี่ไม่ใช่เรื่องของเธอทำไมจะไม่ใช่ล่ะคะในเมื่อคุณลิลลี่กำลังจะไปหาคุณสันใช่ไหมคะจะใช่หรือไม่ใช่อ่ะคุณเกี่ยวอะไรด้วยหรอเกี่ยวสิคะก็ในเมื่อคุณลิลลี่บอกว่าคุณลิลลี่ไม่ชอบคุณสันแล้วถ้าชอบวันนี้คุณเมย์มีสิทธิ์อะไรเหรอคะก็สิทธิ์ของคนเป็นแฟนไงคะแฟนใช่ค่ะแฟนสันเขารายงานเมย์ตลอดนะคะว่าเขาจะทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าคุณลิลลี่น่ะชอบไฮทาเขาไม่จริงถ้าไม่จริงเมย์จะรู้ได้ไงล่ะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนคอยเสี้ยมนะสิคะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะฉันน่ะรู้จักสันดีกว่าพวกคุณแล้วก็รู้ด้วยว่าสันน่ะเป็นสุภาพบุรุษไม่มีทางทำอะไรอย่างที่พวกคุณพูดแน่นอนรีบตามไปเลยจ้ะเมย์แต่คุณกำลังกลืนน้ำลายตัวเองคุณรู้ไหมคุณลิลลี่ทำเป็นกุลสตรีแอบแววที่ไหนได้คุณก็แรงสุดๆเที่ยวเร่ให้ผู้ชายถึงที่หยุดดูถูกฉันอยู่ดีนะทำไมฉันต้องหยุดในเมื่อฉันพูดความจริงคุณน่ะยอมกลืนน้ำลายตัวเองเพราะคุณร้ายสุดๆผู้หญิงดีๆที่ไหนจะเที่ยวเร่ไปนอนค้างคืนกับผู้ชายต้องหลายวันตบปากฉันแกจะได้หุบปากนู่นน่ะของแกซะยังไงลิลลี่นี่เนี่ยที่เป็นสับปะรดถ้าเป็นทุเรียนแล้วก็แกเสร็จแน่ต้องขอโทษแทนเมย์ด้วยนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยจะโทษเมย์ฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกนะลิลลี่คือเมย์บอกพี่ว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สันเล่าว่าลิลลี่ทอดสะพานให้มันนะแล้วจริงๆมันมีเรื่องมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าพี่ไม่อยากพูดอะเพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่กินในที่รับใครในที่แจ้งคุณสันคะคุณสันช่วยเมย์ด้วยค่ะคุณลิลลี่เป็นอะไรก็ไม่รู้จะถูกก็เข้ามาตบเมย์หาว่าเมย์แย่งคุณสันจากคุณลิลลี่นะคะดูสิคะโอ้ยในสันลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่ชับไปหมดเลยค่ะลิลลี่นี่เดี๋ยวนี้เลยนี่มันอะไรกันนะคุณลิลลี่ถามอะไรกันตั้งนานเนี่ยอยากรู้อ่ะก็ไปถามสุดที่รักของนายโน่นแต่ต่อไปเนี่ยอย่ามาเอ่ยชื่อฉันอีกนี่
ผมถามคุณเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นผมงงไปหมดแล้วก็บอกแล้วไงว่าไปถามสุธิราของนายนวดเขาเป็นแฟนนายไม่ใช่เหรอผมไม่มีแฟนคุณสันคะแล้วก็ไม่มีสุธิราอะไรทั้งนั้นล่ะถ้าผมคิดจะถามผมจะถามแล้วรอฟังคำตอบจากคุณคนเดียวเท่านั้นคุณลิลลี่แต่ฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายเซ่คุณลิลลี่ไม่ต้องตามมานะคุณลิลลี่คุณสันคุณหยุดพวกคุณทุกคนคิดจะทำอะไรกันผมไม่อยากรับรู้หรอกนะครับแต่แค่อย่าเอาผมเข้าไปยุ่งด้วยก็พอคุณสันค่ะคุณลิลลี่คุณลิลลี่คุณนี่คุณออกมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายผมก็จะบอกคุณอีกครั้งว่าผมไม่ฟังใครทั้งนั้นนอกจากคุณฉันไม่เชื่อคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยเขาแล้วแต่คุณนะแต่ผมขอยืนยันอีกครั้งว่าผมอยู่ข้างคุณผมเป็นฝ่ายคุณแล้วก็ผมจะขอฟังคำอธิบายทุกอย่างจากคุณคนเดียวเท่านั้นฉันคงไม่ได้เลิศเลอมีพร้อมเหมือนยังใครฉันเป็นเพียงคนทั่วไปที่แสนธรรมดาแต่ฉันมีหนึ่งหัวใจที่มีเพียงเธอเรื่อยมาและขอสัญญาว่าจะไม่เปลี่ยนไปเพราะเธอเอาคุณดาววันนี้ผู้กองไม่มาช่วยหิ้วขนมหรอคะวันนี้ผู้กองเข้าเวรนะคะแล้วดาวก็เกรงใจผู้กองด้วยค่ะถามจริงๆเธอค่ะผู้กองชอบคุณดาวหรือเปล่าคะอุ๊ยไม่ได้ชอบหรอกค่ะผู้กองเขาก็เป็นเพื่อนของพี่ชายนะคะเขาก็เลยแค่เมตตาดาวแต่พี่ชอบนะคะผู้กองอ่ะล้อหล่อถ้าผู้กองสารภาพรักกับคุณดาวเมื่อไหร่อย่าปล่อยให้หลุดมือไปชนาผู้ชายทั้งหล่อทั้งดีแบบเนี้ยไม่รู้เกิดอีกกี่ชาติถึงจะได้เจอใช่ไหมคะคุณย่าจริงค่ะคุณก้อยแต่ทุกอย่างก็แล้วแต่พรหมลิขิตนะนะย่าพยายามทำตัวเป็นเทพอุ้มสมแต่กามเทพก็ไม่ยอมแผลงสอนไปช่วยผู้กองเลยล่ะคุณย่าพูดแบบนี้แสดงว่าเปิดไฟเขียวให้ผู้กองแล้วใช่ไหมคะอุ้ยทั้งเปิดไฟเขียวทั้งเปิดประตูเลยค่ะแต่ว่าหลานย่าคนนี้สิชอบปิดประตูใส่หน้าผู้กองอยู่เรื่อยคุณย่างั้นเดี๋ยวดาวขอไปขายขนมก่อนแล้วนะคะต้องดาวเขินใหญ่นะคะคุณย่าอยู่ตรงนี้ไม่ไหวแล้วค่ะผู้กองหล่อจังเลยนะแหมย่าสวัสดีครับเดี๋ยวย่าไปช่วยขายของกันนะครับผมลองฟังเสียงหัวใจตัวเองดูสิแล้วมาป้องจะรู้ว่าใครคือผู้หญิงที่หมอป้องต้องการเขาคงไม่อภัยผมหรอก